ือจริงๆแล้วค่ะอย่างที่มีข่าวไปเมื่อวานนะคะสิ่งส่วนตัวน้ำหวานเลยเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทนามวัน888นะคะผลิตภัณฑ์เจแฮร์เซรั่มเนาะก็อันดับแรกเลยก็คือก็ต้องขอโทษพี่จอนนี่ก่อนนะคะอาจจะทำให้ทางพี่จอนนี่เนี่ยไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทางเราเนี่ยค่ะเราได้มีการจัดการนะคะตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างถูกต้องแต่ว่าอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดนะคะจนทำให้พี่จอนนี่เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งสรุปในส่วนของการในส่วนของดีเทลข้อตกลงกันไป2วันก่อนที่พี่จอนนี่จะออกมาเองใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็น้อมรับข้อที่พี่จอนนี่อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าชี้แจงอะไรก่อนหน้านี้ค่ะค่ะคือจริงๆต้องขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าในส่วนของตัวบิลบอร์ดนะคะตรงนี้เรามีการทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีการแจ้งไปทางที่สุดบริการแล้วเนี่ยว่าให้นำลงซึ่งมันก็อยู่ในโปรเซสของการที่จะต้องใช้เวลาในการลงซึ่งตรงนี้เราก็มีในส่วนของข้อมูลแล้วก็เอกสารชี้แจงส่วนในเรื่องของตัวออนไลน์เนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งเลยว่าด้วยความที่ทางเราเนี่ยเป็นสายที่ถนัดมาจากออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีการแจ้งในส่วนของตัวแม่ทีมที่อยู่ติดตัวเราแล้วก่อนไทม์ไลน์อันควรด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ช่วงระหว่างที่ดำเนินเรื่องมาเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยชี้แจงไปแล้วนะคะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บสื่อพวกนี้อย่างบางทีเนี่ยตัวแทนที่เคยทำขายสินค้ากับเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพจที่ไม่มีตัวตนแล้วซึ่งตรงนี้มันก็อยู่เกินขอบเขตที่เราจะสามารถเข้าถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่พยายามนะคะเราพยายามที่จะทำทุกๆเพจแล้วก็คือมันต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งตรงนี้เราไม่อยากจะให้มันเป็นข้อแก้ตัวหรือแก้ไขนะคะแต่ว่าในส่วนของสื่อออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนที่เวลาให้เราไปแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการที่เราจะแบบเก็บกวาดทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีเขาไปปรากฏตัวอะไรอย่างนี้กับสินค้าคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะด้วยไทม์ไลน์ที่พี่จอนนี่เขาแจ้งไว้คือจะเป็นวันที่15ถูกไหมคะแต่ว่าในส่วนของข้อมูลที่เรามีการข้อตกลงร่วมกันเนี่ยค่ะจนกว่าพี่จอนนี่จะถอนออกจากหุ้นของทางบริษัทไปซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการของตัวดีเทลของตัวเอกสารที่มันยังไม่ครบค่ะมีได้แจ้งกับพี่จอนนี่เป็นไหมคะว่าขอยืดระยะเวลาหน่อยได้ไหมในการเก็บกวาดหรือได้แจ้งไปไว้ว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนที่ทำให้เราแบบไม่สามารถตามเก็บตัวของภาพเขาที่ไปปรากฏอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆจะมีทนายทั้งสองฝ่ายที่คุยกันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เรามองดูว่าในส่วนของเอกสารของเราอะค่ะเราได้เก็บตามไทม์ไลน์ที่ถูกต้องถูกควรแล้วค่ะไม่ได้เราก็เลยไม่ได้มีการขอที่จะยืดระยะเวลาแกไปค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าคุยกับพี่จอนครั้งสุดท้ายนี่ก็ประมาณเดือนสิงหานะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปไปตามข้อตกลงที่อยู่ในเอกสารทั้งหมดว่าทางเราก็คือเหมือนความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เหมือนแยกย้ายกันแต่โดยดีโดยก็จะมีระบุในส่วนของเงื่อนไขวิธีการในการที่จะสรุปจบปัญหาตรงนี้กันอยู่แล้วอันนี้ขออนุญาตอธิบายแทนนะครับคือในส่วนของบันทึกข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำต่อกันเนี่ยสิ้นสุดก็คือต้องเก็บให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคือห้ามใช้ภาพหรือชื่อของพี่จอนนี่เนี่ยนะครับในสื่อโฆษณานะครับต้องเก็บไม่เสร็จสิ้นเลยภายในวันที่15กันยานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่มีรูปของพี่เขาที่ตัวแทนได้ซื้อไปแล้วอันนี้ยังซื้อขายได้ปกตินะนะครับแต่มันมีความเขาเรียกมีประสบการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันตรงกันแล้วว่าการเก็บสื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะครับเราคุยกับแม่ทีมถูกไหมครับแม่ทีมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปคุยกับลูกทีมต่อคราวนี้ในทีมงานของเราแต่ละคนเนี่ยนะครับบางเพจบางแอคเคาท์มันร้างไปแล้วภาพก็ยังค้างอยู่แบบนั้นนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราเจอเราก็จะแจ้งเพื่อลบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่บางอย่างมันเกินขีดความสามารถอย่างเช่นบางตัวแทนบางคนนะครับสมมติเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยจะไปบังคับเขายังไงหมายถึงนะครับอันนี้คือผมว่าคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์รู้ดีอยู่ครับว่าปัญหานี่มันคือเกิดนะแล้วเกิดกับทุกคนด้วยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนพรีเซนเตอร์หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเพราะนั้นเนี่ยในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับ เราเรียกเก็บกล่องคืนถ้าหมดนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์มันง่ายเรียกเก็บกล่องคืนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ไอ้เปลี่ยนกล่องใหม่นะฮะแต่ในตัวนี้ที่เรามีปัญหากันอยู่เนี่ยคือมันมีปัญหาในเรื่องของ account ที่เราติดต่อไม่ได้ในของตัวแทนนะครับ account ของตัวแทนนะบางอันเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนเราด้วยเป็น account ผีที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาสินค้าปลอมต่างมาจำหน่ายนะครับโดยใช้รูปของพี่เขานะฮะแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันดีจึงมีข้อตกลงยืดหยุ่นกันไว้ว่ายกเว้นนะฮะระยะเวลาของวันที่15เนี่ยสามารถขยายได้จนกว่าจะมีการถอนเสร็จสิ้นถอนหุ้นอยู่ในบันทึกครับอยู่ในบันทึกครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปให้ศาลท่านพิจารณาอีกทีนึงว่าใครผิดใครถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พี่เขาไม่สบายใจเนี่ยคุณน้ำหวานก็ขอแสดงความเสียใจนะครับด้วยความจริงใจไปแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเองได้คุยกันไหมครับไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเขาที่จะถึงแบบฟ้อง50 ล้านอยู่งงไหมครับว่าอยู่ดีทำไมเราคุยกันแล้วทำไมถึงไปฟ้องอีกก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมแกถึงออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยแหละค่ะก็เลยอาจจะทำให้แกเข้าใจผิดด้วยภาพที่มันออกไปแต่ว่าตรงนี้ในเจตนาของเราอะค่ะต้องบอกก่อนว่าทางบริษัทเราอะมีการแจ้งเอกสารให้กับทางตัวแทนแล้วก็ทางเราก็ไม่ได้มีการลงภาพของเขาแล้วเพราะด้วยต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะ J-Hair เนี่ยด้วยพีเรียดของตัวสินค้าค่ะเราตั้งใจที่จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ด้วยมีปัญหาโควิดเราก็เลยลากมาจนถึงช่วงณเวลานี้มันเลยอยู่ในพาร์ทของการที่แผนการตลาดของเราจะไม่ได้มีภาพของพี่ซอนนี่อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีภาพครั้งเก่าเดิมที่มันทำให้แกอาจจะไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะมูลค่าการเรียกสินที่พี่ซอนนี่เขาเรียกเนี่ยค่ะ50 ล้านมูลค่า50 ล้านตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นมูลค่าที่เหมาะสมไหมคะหรือว่ายังไงคือเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญาตตอบแทนนะครับคือในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของศาลที่ท่านจะวินิจฉัยว่าโจทย์ได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนเพียงใดและตรงไหนคือจุดที่เหมาะสมนะครับหรือถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก่อนหน้านั้น ก็จบกันไปครับนะครับเพราะนั้นตัวเลขที่พี่เขาตั้งมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าพี่เขาเอาฐานตรงไหนมาคิดคำนวณ นะครับเพราะผมเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกของความเสียหายของพี่เขาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของพี่เขาที่จะเอาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงให้ศาลท่านเห็นนะครับเรียกว่าสามารถต่อรองได้ใช่ไหมต่อรองได้ครับมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในคดีทุกคดีนะครับสามารถที่จะไก่เกี่ยกันได้ทุกขั้นตอนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ก็คือในส่วนที่มันเป็นข้อความที่เปิดกันไว้เนี่ยนะครับไว้นิดนึงเนี่ยว่าถ้ายังถอนกันไม่สำเร็จเนี่ยนะครับนะฮะในการลบภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถอนยังไม่สำเร็จระยะเวลายืดไปเท่าไหร่ก็ให้ยืดออกไปอีกเท่านั้นในการถอนอะสมมุติว่าถอนพี่ก็ทำเรื่องถอนมาช้าไป15 วันก็ต้องยืดบวกออกไปอีก15 วันกรณีแบบนี้นะครับถามว่าเราพอรู้ว่ามีการทำบันทึกกันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทยอยบอกตัวแทนทำหนังสือแจ้งตัวแทนไปแล้ววันนี้เมื่อวานก็ทำหนังสือแจ้งตัวแทนไปอีกรอบหนึ่งกำชับไม่ให้มีใครใช้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันเกิดขึ้นไหมคะระหว่างทำธุรกิจคือจริงๆต้องบอกก่อนค่ะว่าด้วยการที่เราทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยเราก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะด้วยส่วนตัวของระหว่างเนี่ยคือจะเป็นการลงดีเทลในส่วนของการขายส่วนของความทางพี่จอนนี่เนี่ยเขาก็จะรับหน้าที่ในการที่เป็นสื่อเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะถามว่ามีปัญหากันไหมที่ผ่านมาราบรื่นดีนะคะแต่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะก็เริ่มมีในส่วนของความที่ทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีในเรื่องของความที่อาจจะความเห็นไม่ตรงกันก็เลยทำให้เกิด
อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์หรือว่าเหตุผลเข้ามาร่วมจนทำให้เป็นปัญหาที่เราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องแยกกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ทำธุรกิจในแนวทางที่ตัวเองถนัดของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ยุติกันไปแล้วซึ่งในส่วนตรงแรกที่เราตกลงร่วมกันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าส่วนตัวน้ำหวานเองเนี่ยเป็นคนที่ขายสินค้าตัวนี้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่น้ำหวานตั้งใจที่จะทำเป็นสินค้าของตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวสินค้าหรือว่าในตัวของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราตั้งใจในส่วนของตัวสารสกัดที่เราต้องการให้มันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีในส่วนของปัญหานะคะที่ลูกค้าที่ใช้ไปแล้วอาจจะมีความที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับตัวสินค้าซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่าทางบริษัทเราอ่ะมีทีมดูแลลูกค้าส่วนตัวเลยนะคะเราจะมีการโทรกลับเข้าไปคุยกับลูกค้าหลักการขายถ้าเป็นลูกค้าเราจริงๆเนี่ยจะทราบดีว่าเราไม่เคยทิ้งลูกค้าเลยและมีการดูแลตลอดและตั้งแต่ที่เราขายมาจะ2ปีอยู่แล้วยังไม่เคยมีเคสกรณีลูกค้าที่มีปัญหาขั้นหนักหน่วงนะคะแต่ว่าอยู่ในพาร์ทของการที่เรามีการให้คำแนะนำในการใช้มากกว่าเพราะว่าสินค้าไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้กับทุกคนได้อยู่แล้วแต่ถ้าสินค้าตัวนั้นมันออกมาแล้วใช้ผลดีเกิน 70% น้ำหวานว่ามันแฮปปี้และมันโอเคแล้วอย่างตอนนี้ค่ะสื่อที่ออกไปเมื่อวานเนี้ยถามว่ากระทบกับทางเจแฮร์ของเราไหมจริงๆไม่ได้มากนะคะเพราะด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้ของเราจริงๆเนี่ยจะทราบดีว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆก็จะมีคนที่ทักเข้ามาทั้งไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเราถึงไปละเมิดพี่จอนนี่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทักมาว่าเข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เองแล้วก็จะทราบดีว่าเป็นยังไงแล้วก็ทางทีมเราส่วนตัวแทนของเราเนี่ยดูแลลูกค้าตลอดไม่เคยทิ้งลูกค้าแน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนของลูกค้าที่ทางพี่จอนนี่เขาอาจจะมีเปิดประเด็นมาลอยๆตรงนี้ค่ะว่ามองดูว่าเรามีการบริหารแล้วก็จัดการที่ทางลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจแล้วแน่นอนคือจริงๆน้ำหวานจะบอกว่าน้ำหวานทราบตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีปัญหากันแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความใช่ค่ะก่อนที่เราจะยุติกันแต่ว่าน้ำหวานนะไม่เคยสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองคนเลยต้องให้ต่างคนต่างเดินทางไปครับคือน้ำหวานมองดูว่าอาจจะเป็นเรื่องของความทำงานแล้วมันไม่ตรงกันมากกว่าทางพี่จอนนี่เขาก็จะมีแนวทางในการที่จะทำในส่วนของสินค้าของเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะทำเองมากกว่าแต่ตอนนี้คุณมองว่าส่วนเกิดขึ้นไหมคะหลังจากที่ฉันนี่ออกไปหลังจากที่มันมีปัญหามาต้นปีที่แบบว่าพี่เขาเริ่มไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าใครที่ทราบแล้วก็อยู่ในส่วนของกระบวนการตรงนี้จริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าน้ำหวานถอยมาจนน้ำหวานแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วด้วยซ้ำในส่วนของตอนนี้สิ่งที่น้ำหวานเหลืออยู่น้ำหวานมองดูว่ามันเป็นในส่วนของสินค้าที่น้ำหวานจะต้องแปลกลับมาเป็นเงินเพราะว่าในส่วนของเงินเนี้ยน้ำหวานให้พี่จอนนี่เป็นไปทั้งหมดแล้วแต่ในวันนี้น้ำหวานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พี่จอนนี่ออกมาเนี่ยในการที่เราตกลงกันไปแล้วแล้วน้ำหวานก็ยอมจนไม่รู้ว่าน้ำหวานแทบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะน้ำหวานก็ไม่เข้าใจว่าที่เขามองเห็นว่าน้ำหวานเป็นคู่แข่งแล้วอยากที่จะทำลายภาพลักษณ์น้ำหวานตรงนี้หรือเปล่าหรือแกอาจจะไม่พอใจกับการที่น้ำหวานระเบ้อตรงนั้นจริงๆเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ที่แกมองดูว่ามันเป็นแวลูของแกซึ่งนี้น้ำหวานก็น้อมรับนะคะแต่น้ำหวานบอกเลยว่าน้ำหวานไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ภาพของพี่จอนนี่เลยเพราะเราก็มีพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราแล้วเราก็มีแพลนที่จะเปิดพรีเซนเตอร์คนใหม่อีกคนหนึ่งด้วยในวันที่24นี้อยู่แล้วซึ่งน้ำหวานมองดูว่าเราแจ้งตัวแทนแล้วด้วยแล้วก็ตัวแทนทุกคนก็แฮปปี้กับการที่จะต้องมีพรีเซนเตอร์ใหม่เพราะว่าภาพของเจแฮมเป็นภาพเดิมที่อยู่ในออนไลน์ถ้าเป็นคนทำธุรกิจออนไลน์จะทราบดีว่ามันโฆษณาไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราทำการตลาดเรารู้อยู่แล้วว่าเราและในส่วนของตัวแทนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะใช้ภาพเขาแน่นอนแต่มันอาจจะมีหลุดทำให้เขาไม่สบายใจซึ่งตรงนี้เราก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็ให้ทางศาลตัดสินว่าเราควรจะต้องเยียวยาหรือว่าทำยังไงให้พี่เขาโอเคแล้วก็สบายใจขึ้นใช่เมื่อย้อนกลับไปในแง่ของตัวเลขคือเราให้ตัวเลขตามที่พี่เขาต้องการตลอดใช่ค่ะไม่ได้มีปัญหาว่าเขาอยากได้เยอะกว่านั้นหรือว่าเราก็ให้เขาตลอดคือจริงๆน้ำหวานมองดูว่าเป็นพาร์ทที่ณวันนั้นน้ำหวานยินดีที่จะให้ไปแล้วถึงแม้ว่าเป็นหุ้นส่วนกันคือเราลงเงินยังไงครับเขาเป็นแค่หุ้นลงหรือว่าคือจริงๆน้ำหวานจะบอกว่าตั้งแต่เดือนแรกของเจแฮร์ค่ะเราก็
แทบจะแบบด้วยสินค้าด้วยการตลาดที่เราถนัดในส่วนของออนไลน์ด้วยณตอนนั้นเรายังไม่ได้มีคู่แข่งมากขนาดนี้ด้วยมันแทบจะแบบลงทุนกันแบบน้อยมากๆเลยอะค่ะมันไม่ได้เป็นตัวเงินที่แบบเยอะเลยแล้วก็ได้คืนกันไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วด้วยถามจริงๆเริ่มต้นเลยนะต้องบอกก่อนว่าทางน้ำหวานเนี่ยทำธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วน้ำหวานมองเห็นพี่จอนี่ผ่านหน้าจอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้คนนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตรงกับคอนเซ็ปที่เราจะทำก็เลยได้มีการพูดคุยกันตอนแรกคือต้องการที่จะดีลมาเป็นพาร์ทของพรีเซนเตอร์แต่ด้วยความที่พูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะได้พาร์ทเนอร์ดีๆที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เราขาดเราก็เลยร่วมกันที่จะทำเป็นพาร์ทของพาร์ทเนอร์ค่ะซึ่งก็จะมีส่วนของพี่คนหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราด้วยซึ่งณวันนั้นเราได้แบ่งหน้าที่กันครบถ้วนแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่โอเคถึงแม้ว่าช่วงระหว่างทางนั้นคนที่ทำจะเป็นเราทั้งหมดก็ตามใช่แล้วก็หุ้นคุณระหว่างจากจอนี่ได้แบ่งกันยังไงครับพี่คือจริงๆสัดส่วนหุ้นระหว่างแบ่งกับพี่จอนี่คนละครึ่ง50-50เลยใช่แล้วระหว่างก็มีการแบ่งให้กับหุ้นส่วนคนกลางที่เป็นคนทำให้เราได้รู้จักกันนะคะอีกคนละส่วนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นส่วนของเราเองที่แบ่งให้หรือว่าของพี่จอนี่ด้วยพี่จอนี่ด้วยค่ะตอนนี้มูลค่าของมันเท่าไหร่ครับณวันนี้แล้วมูลค่าหมายถึงว่าของผลิตภัณฑ์นะครับที่รวมๆในตลาดหรือว่าถ้าไม่ถึงมูลค่าของตอนนี้ว่ามูลค่าที่ได้อันนี้น่าจะตอบลำบากครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการจัดทำงบอะไรพวกนี้ครับตอบไม่ได้มันต้องดูงบการเงินดูอะไรหลายอย่างครับคือจริงๆน้ำหวานต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่น้ำหวานอะพูดตรงๆคือน้ำหวานก็เป็นแม่ค้าเนาะน้ำหวานทำงานอย่างเดียวเลยน้ำไม่เคยดูในส่วนของตัวเงินเลยในส่วนของบัญชีเนี่ยจะเป็นคนของทางหุ้นส่วนน้ำหวานไปซ้ำคือน้ำหวานจะเป็นนักไลฟ์ในการทำงานในการทำสื่อน้ำไม่เคยรู้เลยว่ากำไรหรือว่าขาดทุนหรือว่าอะไรของบริษัทยังไงอันนี้พูดได้สัจจริงเลยนะคะเพราะเราดูไม่ได้ดูเป็นแต่เราดูแค่ว่าสินค้ามันออกไปได้แล้วมันแฮปปี้กับทุกคนเราอยู่ในแผนกนั้นมากกว่าก่อนที่จะถอยสุดตัวเราจะมีการดีลพี่เขาไว้ไหมครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราให้เกียรติการตัดสินใจค่ะเพราะว่าพี่จอนเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราน้ำหวานเชื่อว่า เราทำเต็มที่ที่สุดของในโหมดของเราแล้วและในส่วนของพี่เขาก็มีมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ได้ยื้อกันเลยค่ะส่วนตัวน้ำหวานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของตัวเลขตรงนั้นนะคะมันจะเป็นของทางหุ้นส่วนน้ำหวานอีกคนหนึ่งที่จะเป็นคนดูถ้าบอกมูลค่าของสินค้าตัวนี้ถ้าพูดมาว่าระดับ100 ล้านมูลค่าที่กำลังมีปัญหากันคือจริงๆน้ำหวานขออนุญาตจริงๆเพราะว่าน้ำหวานไม่ได้ดูตรงนั้นจริงๆค่ะคือด้วยคำพูดของพี่จอนนี่เขาบอกว่าเขาเรียกค่าทดแทนจากเราเพิ่มเติม50 ล้านบาทเนี่ยประมาณว่าเราได้จากส่วนนี้ไปเยอะแล้วแต่คุณก็เลยมองว่าเยอะเนี่ย50 ล้านก็เยอะมากเลยนะฮะแสดงว่ามูลค่าตลาดที่เราได้มามันน่าจะเป็นหลักหลายร้อยล้านหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆน้ำหวานมองดูว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของภาพรวมมากกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพี่จอนนี่แกก็จะทราบดีเหมือนกันว่าของเราเนี่ยด้วยความที่เราต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดการตลาดของเราก็ค่อนข้างแน่นจนทำให้ทุกคนเป็นที่รู้จักขนาดนี้เราลงทุนสื่อไปค่อนข้างเยอะมากในส่วนของสินค้าแล้วก็ราคาไม่ได้แบบต้นทุนไม่ได้ถูกเลยแต่ว่าเราจะไดรฟ์ไปให้ในส่วนของตัวแทนที่เขาจะมีแกลในการที่จะเอาไปทำโฆษณาของเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนของบริษัทนะคะกำไรไม่ได้เยอะจริงๆแต่เราเน้นในเรื่องของที่อย่างที่น้ำหวานบอกค่ะว่าน้ำหวานต้องการที่จะตั้งตัวกับแบรนด์นี้จริงๆเพราะน้ำหวานเหนื่อยกับการที่เดี๋ยวมีกระแสน้องก็ไปขายแบรนด์นี้เดี๋ยวมีกระแสก็ไปขายแบรนด์นี้น้ำหวานอยากที่จะมีแบรนด์ที่เป็นคุณภาพและทำให้ลูกค้าพอใจและทำให้สินค้าเราอยู่ไปยาวๆเหมือนแบรนด์ที่เขาอยู่ในโมเดิร์นเทรดหรือเคาน์เตอร์แบรนด์แบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้ำหวานตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายของบริษัทเราค่อนข้างสูงจริงๆค่ะหลังจากนี้เดือนหน้าจะรวบรวมมีการพูดคุยกับทางสัญญาณของคือจริงๆอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราได้ทำตามกระบวนการตามข้อตกลงถูกต้องทุกอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อวานพอได้เห็นข่าวเราก็รีบที่จะส่งข้อความแล้วก็โทรเพราะตัวแทนทั้งลูกค้าโทรมาเยอะอยู่แล้วเราก็ได้ให้ข้อมูลเขาไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยในส่วนของดีเทลเอกสารที่ชัดเจนในรอบนี้เรามองดูว่าน่าจะแบบหลายครั้งแล้วในการที่เราทำเอกสารตรงนี้เข้าไปแต่ว่าด้วยความที่อาจจะด้วยความที่เป็นออนไลน์มันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นหลังจากนี้ไปเราก็พยายามที่จะเก็บให้ได้มากที่สุดคือจริงๆถ้าทางพี่เขาให้โอกาสในการที่จะไปพูดคุยแบบนั้นน้ำหวานก็ยินดีค่ะเรานี่ก็บอกว่าเราพี่ติดต่อเพื่อจะไกล่เกลี่ยหรือแบบ
คือต้องบอกก่อนว่าเราให้ทนายในการคุยกันมาสักพักแล้วค่ะแต่อย่างเมื่อวานทางที่ตอนนี้เองเขาบอกว่าตั้งแต่ณตอนนั้นจนถึงก่อนหน้าเมื่อวานเขาไม่เคยมีทนายเตรียมพูดออกมาจริงๆณวันยืนยันค่ะว่าเรามีทนายตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้เราคุยกันเองในสมุดของหุ้นส่วนตลอดจนถึงจุดหนึ่งที่ก็มีทนายมานั่งด้วยซึ่งณตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันรอบถัดไปเราก็มีทนายฝั่งเราที่จะไปพูดคุยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีทนายมาโดยตลอดเพราะว่าเรามีทนายประจำของบริษัทอยู่แล้วด้วยที่น้ำมันยืนยันว่าทางตอนนี้เองเขาก็มีทนายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีทนายมาตั้งแต่แรกค่ะใช่ค่ะก่อนจะมีทนายสองฝั่งระหว่างที่ตอนนี้เองที่คุยกันไม่ได้แล้วคือจริงๆถามว่าคุยกันไม่ได้ไหมน้ำมันว่าเหมือนความเห็นมันไม่ได้ตรงกันแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนแกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะแกคุยกับน้ำหวานที่เป็นเด็กแล้วน้ำหวานอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาแกขนาดนั้นแกก็คงจะรู้สึกแบบแบบไม่คุยกันดีกว่าน้ำหวานว่าแกน่าจะเป็นมุมนั้นมากกว่าค่ะคือจริงๆน้ำหวานมองดูว่า3วันที่แล้วที่เราเคลียร์กันไปเนี่ยน้ำหวานว่ามันสวยมากแล้วเพราะน้ำหวานก็ถือว่าน้ำหวานไม่เหลือแล้วนะแต่วันนี้น้ำหวานก็ยังงงเหมือนกันว่าแกต้องการอะไรเพราะวินาทีที่เคลียร์เงินกันไปแล้วอีก2วันแกออกมาเลยน้ำหวานก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะน้ำหวานคิดว่ามันเคลียร์ไปแล้วที่มันจะดักๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนสิงหาคมไปแล้วคิดว่าตอนนี้ต้องการอะไรกับตั้งคำถามเหมือนกันคือจริงๆน้ำหวานมองดูว่าแกอาจจะไม่สบายใจจริงๆที่เห็นภาพแกอยู่ตรงนั้นเพราะแกก็ต้องการที่จะไปทำสื่อใหม่ของแกอยู่แล้วแล้วก็แกก็อาจจะอยากที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทางเจแฮนแล้วนะรวมไปถึงแกก็อยากที่จะพอด้วยความที่แกออกไปทำก็น่าจะเป็นโปรดักต์เดียวกันด้วยหรือเปล่าแกก็เลยต้องการที่จะดิสกับทางเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆนะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ทางพี่น้ำหวานเองมองที่ตอนนี้เป็นคู่แข่งไปเลยไหมหรือว่ายังเป็นคือจริงๆน้ำหวานพูดตรงตรงนี้เลยนะว่าน้ำหวานยังเคารพเขาจากใจเพราะว่านกเจแฮที่ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามีทางฝ่ายเขาที่เป็นภาพของเราด้วยเหมือนกันแล้วก็มีทั้งฝ่ายเราน้ำหวานมองว่าถึงแม้แกเนี่ยแกก็จะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าแกจะพูดเสมอตลอดว่ามันเป็นเพราะพอดีมันเป็นความพอดีกันที่เราก็เก่งถนัดในเรื่องของการตลาดออนไลน์อยู่แล้วบวกกับภาพของแกที่มันชัดมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นณตอนนี้น้ำหวานก็ยังเคารพแกเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณแกมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้าน้ำหวานไม่รักและเคารพแกก่อนหน้านี้มันมีการเคลื่อนไหวมาแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่ที่มีปัญหาน้ำหวานมองดูว่าน้ำหวานอยากทำงานน้ำหวานอยากที่จะใช้ชีวิตในส่วนของการทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่ถูกใจแล้วก็เป็นที่ตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาเรื่องผมเท่านั้นน้ำหวานคิดแค่นี้จริงๆถ้าน้ำหวานต้องการจะมีปัญหาแกนี่ตั้งแต่ที่เริ่มมีปัญหากันตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากที่น้ำหวานสามารถที่จะออกตัวมาทำให้น้ำหวานแบบเป็นที่รู้จักได้เลยแต่น้ำหวานไม่เคยแม้กระทั่งการทำเจแฮไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วน้ำหวานคือเจ้าของแม้กระทั่งญาติพี่น้องน้ำหวานก็จะมีแต่คนถามว่าทำไมน้ำหวานไม่ออกสื่อไม่อะไรเลยเพราะน้ำหวานรู้ว่าจุดน้ำหวานควรจะอยู่ตรงไหนน้ำหวานถนัดอยู่ในจุดไหนน้ำหวานให้พี่แกออกหน้าเต็มที่แต่ณวันนี้ที่เพราะน้ำหวานไม่เคยคิดว่ามันจะมีวันนี้เพราะเดย์วันที่เราคุยกันคือน้ำหวานอยากที่จะปักฐานอยู่ที่นี่แล้วนะพี่น้ำหวานจะใช้ความสามารถของน้ำหวานทั้งหมดที่มีในการที่น้ำหวานจะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดีที่สุดในเรื่องของตัวสารสกัดในเรื่องของการตลาดในเรื่องของภาพลักษณ์แบรนด์ซึ่งน้ำหวานก็โฟกัสทำตรงนั้นแต่พอตอนนี้มันก็เหมือนก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตามไทม์ไลน์ที่เราได้วางไว้เลยมันทำให้น้ำหวานก็ต้องเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆแต่พอโดนแกไปแบบนี้เราก็ยอมรับว่าเราเซเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้วางไว้เลยเราคิดว่าจบไปแล้วอย่างนั้นวันนี้ไม่มีพี่เขาในผลิตภัณฑ์เราคิดว่ามันจะมีผลต่อสินค้าหรือไม่ครับคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเริ่มต้นเนี่ยสินค้าค่ะมันขายได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะสินค้าค่อนข้างที่เราจะคัดสรรในส่วนของสารสกัดมากพออยู่แล้วในส่วนของพี่จอนนี่อะค่ะเป็นส่วนของการเติมเต็มของแบรนด์การที่แกจะใช้แวลูของแกในการที่จะไปทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นวันก็มองดูว่าแกก็มีแวลูของแกแต่ผลิตภัณฑ์นะคะสังเกตไหมคะว่าดาราบางทีดาราออกมาผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ดังก็มีสินค้าดีที่ไม่ดังก็เยอะแต่ในความเจแฮเนี่ยค่ะมันเป็นความแบบพอดีแล้วมันเป็นความกลมกล่อมพอดีเพราะฉะนั้นน้ำหวานมองดูว่าจุดยืนของเจแฮคือขายความจริงขายผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนให้การยอมรับมาแล้วเกือบ2ปีว่ามันดีจริงๆแล้วน้ำหวานก็มีการพัฒนาที่จะเปิดสูตรใหม่
ที่จะเปิดตัวในวันที่24เนี่ยมีอยู่ด้วยเพราะว่าจากที่ถ้าสังเกตดูค่ะ J-Ham ไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเลยทั้งที่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนี่น่าจะมีตัวอื่นออกมาละไม่ว่าจะเป็นลิปออยล์หรือเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเพราะเราต้องคัดสรรสกัดที่ดีที่สุดเท่านั้นจริงๆแล้วก็พีเรียดไทม์ไลน์จริงๆมันอยู่ในช่วงของช่วงโควิดมาทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งสูตรใหม่มันเลยเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ด้วยจากการที่เราได้ประสบการณ์ตรงกับทางลูกค้าที่มีทั้งคนที่ใช้แล้วเห็นผลคนที่ใช้แล้วอาจจะไม่เห็นผลมากพอทำให้เราได้พัฒนาเป็นสูตรใหม่ที่จะเป็นสูตรที่เราจะเปิดตัว24นี้แน่นอนค่ะพี่ก็จากใจเลยค่ะพี่ซอนนี่ว่าที่ผ่านมาที่น้ำหวานอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของคำเตือนหรือว่าภาษาของพี่ซอนนี่ซึ่งน้ำหวานรับรู้ได้นะคะว่าพี่ซอนนี่หวังดีกับน้ำหวานมาโดยตลอดจนถึงจุดสุดท้ายที่เรามีปัญหากันน่ะน้ำหวานเชื่อว่าพี่ซอนนี่ก็คือน่าจะทำความแบบทำความเข้าใจมาพอสมควรแล้วจนพี่ก็ไม่อยากที่จะมาแบบทำให้เรามีปัญหากันแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะแยกกันออกไปในวันนี้ถ้าน้ำหวานทำให้พี่ไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิริยาหรือว่าเป็นในเรื่องของภาพที่มันออกไปน้ำหวานก็ต้องขอโทษพี่ด้วยจริงๆซึ่งจริงๆใจน้ำหวานนะคะไม่เคยที่จะแบบนึกโกรธหรือนึกไม่โอเคกับพี่เลยแม้แต่นาทีเดียวทุกครั้งน้ำหวานคิดเสมอว่าที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันพี่ซอนนี่หวังดีกับน้ำหวานมาโดยตลอดแต่ในวันนี้มันเป็นในพาร์ทของคำว่าธุรกิจแล้วเราก็ยินดีที่จะทำลงอยู่ในสนามเดียวกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างอาจจะมีดีในแบบของแต่ละคนก็ได้เพราะว่าสินค้าตัวหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์คนทั้ง100คนได้บางคนอาจจะถูกใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้ำหวานมองดูว่าไม่ได้เป็นคู่แข่งแต่เราเป็นผู้ที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาให้กับผู้บริโภคร่วมกันมากกว่าค่ะสุดท้ายพี่เจมส์ค่ะที่นัดไปไกลเกลี่ยขึ้นศาลอะไรกันวันไหนคะพี่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับเอกสารนะครับเพียงแต่ว่ามีการบอกผ่านออกสื่อมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการไก่เกลี่ยกันวันที่19พฤศจิกาหรือเปล่านะครับก็คงจะไปคุยกันนั่นแหละนะครับหาก็เดี๋ยวน้ำหวานจะไปเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาตรงจุดกึ่งกลางระหว่างความไม่เข้าใจกันตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่เท่าที่ดูจากเหตุการณ์ข้อเท็จจริงสอบข้อเท็จจริงดูจากเอกสารแล้วเนี่ยน่าจะมีความคลาดเคลื่อนกันในตัวของลายลักษณ์อักษรที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยตีความในคนละมุมกันนะครับจึงทำให้แบบไม่พอใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยมาปรับความเข้าใจกันในชั้นศาลครับแต่ดูเหมือนที่หวานจะเหมือนให้ใจเรื่องการดีเครดิตของเราพออย่างเมื่อกี้ที่ว่าการที่เราลงสนามด้วยการที่เขาออกมาแบบนี้คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะน้องหวานมองดูว่าอันดับแรกที่พี่แกออกมาเลยน้ำหวานมองดูว่าแกก็อาจจะมองดูว่าทำไมเราถึงไม่ทำจัดการให้มันเรียบร้อยอันดับที่สองก็อาจจะเป็นพาร์ทที่ว่าแกก็คือต้องการที่จะชัดเจนว่าเขาได้ออกจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของการตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพาร์ทธุรกิจที่คนอาจจะมองเข้ามาว่าจะไปเปิดตัวสินค้าตัวใหม่อยู่แล้วก็เลยจะมานี่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของเรามองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่ได้ยืนหยัดมาถึงตอนนี้แน่นอนครับขอบคุณนะครับขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยค่ะ